อัปเดตความรักนิดนึงค่ะตอนนี้แกก็หาปกติดีครับจริงๆเราเป็นห่วงทำไมเพราะว่าแบบบ้านเขาเองตอนก็แบบว่ามีแบบสถานการณ์โควิดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเขาอยู่นี่ก็ห่วงไหมเหรอห่วงผมว่าห่วงทั่วโลกแหละทุกคนว่าสถานการณ์ตอนนี้ทุกคนก็ได้รับผลกระทบกันทั้งหมดก็แหมทำยังไงได้เนาะก็ต้องปรับสภาพกันไปครับผมอย่างตอนนี้เองเขาอยู่ไทยยังอยู่ครับเพราะว่ายังบินไปไม่ได้คือกลับไม่ได้ยังกลับไม่ได้เพราะว่ากลับไปก็ต้องไปกักตัวถ้ากลับมาก็ยังไม่รู้ว่าจะก็เอาไปว่าอยู่ก่อนแล้วกันแอบบ่นยังไงบ้างไหมว่าคิดถึงบ้างแน่นอนคนเราถ้าเป็นเราเราก็คิดถึงแหละคิดถึงเราก็อยากกลับไปดูว่าช่วงนี้สถานการณ์มันยังไม่เอื้อมเลยเท่าไหร่ก็รอจังหวะรอครับสักเดือนสักพักคิดว่าขอให้ดีขึ้นถือว่าเป็นช่วงแบบเติมความหวานเลยไหมคะเพราะว่าก็ถือว่าได้ดีแล้วดีแล้วครับดีแล้วแหละดีแล้วเห็นกองถ่ายละครน้องก็มาในกองด้วยใช่ไหมครับมีไปบ้างครับสมมติถ้าไปออกต่างจังหวัดไปเชียงรายสถานที่สวยๆแล้วก็พาจริงๆเราพาทั้งบ้านไปแหละครับคุณแม่ไปด้วยแล้วก็พาแฟนไปด้วยถึงขั้นว่าต้องแบบไปดูไหมคะว่ามีเลิฟซีนหรือเปล่าปกติไม่มีฮะก็ไปก็คือทำเราก็ทำงานแล้วก็ทำงานปกติไปกันหมดมันไม่มีหรอกครับไม่มีคือเข้าใจว่าเราทำงานเข้าใจครับเหมือนไปตามเฝ้าอะไรเงี้ยโอ้ไม่เฝ้าฮะคืออย่างที่บอกเราไม่มีเวลาพาที่บ้านไปเที่ยวมันไม่ใช่แค่เขานะเราพาที่บ้านเราพาคุณแม่เราพาพี่อาสาเราพาผู้การเราพาทุกคนไปใช่ไหมฮะเราพาไปเสร็จปุ๊บก็มันก็เหมือนไปเที่ยวอ่ะเราไปชาไล่ชาอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เราไม่มีเวลาก็พาเขาไปก็ได้ทั้งสองอย่างจริงๆเขาเข้าใจการทำงานของดาราคือเพราะว่าแบบอาจจะแบบไม่ได้มีเวลาเขาไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ในตอนแรกๆนะแต่เมื่อเข้ามาแล้วปรับสภาพแล้วก็เห็นวิธีการในการดำเนินชีวิตของเราเขาก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้นะอ๋อเขาเรียนรู้กันไปตอนแรกปรับตัวยากนิดนึงเมื่อพี่ใช่อาจจะปรับอาจจะไม่ค่อยชินกับการทำงานของเราแสดงว่าช่วงนี้ก็เหมือนได้ซึมซับได้แบบได้รู้แล้วว่าทำงานเป็นแบบนี้สบายแล้วหายห่วงเหมือนกับว่าเราตัดสินใจแบบพาไปดูเลยแล้วกันล่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้แค่พาไปดูนะถ้าว่างถ้าสมมติโลไหนมันดูแล้วมันพาไปได้ก็ไปอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนพาไปรีแลกซ์ไปแบบไปอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเป็นการเปิดตัวไกลๆได้ไหมคะพี่มันไม่เชิงว่าเปิดตัวไกลๆหรอกเพียงแต่ว่าอะไรที่มันสถานการณ์ในบางอย่างมันอำนวยมันเอื้อเราไม่ได้ว่าปิดไม่ได้เปิดหรืออะไรนะเราไปทานข้าวก็ไปปกติบางอย่างมันมีคนเห็นหรือไม่แค่ไม่มีคนเห็นแค่นั้นเองถ้าคนเห็นก็บอกเขาเปิดตัวหรอผมว่าปกตินะเพียงแต่ว่าเขาไม่เขียนไม่เอาไปเขียนแค่นั้นเองแต่เขาชินกับการแบบอยู่ต่อหน้าสื่อเขาไม่ชินหรอกเขาเขินคนขี้อายครับคนขี้อายเป็นคนเก็บตัวอย่างพาไปเข้ากองเป็นไงบ้างคะพี่เพราะคนก็ต้องแบบมองอะไรเงี้ยเขามีอาการเขินเขินแล้วเฮ้ยแต่เขาเขินแล้วก็ไปถ่ายรูปของเขาอะไรเงี้ยแต่ก็แฮปปี้มีความสุขครับแล้วตอนนี้เหมือนคบกันมาประมาณ3ปีแล้วครับมันก็มีทุกๆวันแหละทุกอย่างวัฒนธรรมเราโตมาคนละที่รูปแบบวิธีการใช้ชีวิตสังคมมันก็ต้องปรับอาหารทุกอย่างนะฮะถึงว่ามันไม่ค่อยจูนกันเลยมีเวลาก็เนี่ยซึมซับตรงนี้สามปีนี้สุกงอมเต็มที่พร้อมหรือยังครับมันบอกไม่ได้หรอกว่าสุกงอมหรือไม่ยังอยู่ได้มันทุกวันนี้มันก็ยังเต็มของมันอยู่เรื่อยๆยังมีการคุยกันเรื่องของอะไรนะฮะวางแผนอนาคตแพลนไหมแพลนแต่มันเป็นแค่แพลนหรอกเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างโควิดเราไม่คิดว่ามันจะเกิดมันก็เกิดเพราะฉะนั้นเรื่องแพลนก็คุยกันสนุกได้แต่ว่าไอ้ถึงเวลาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเวลามันพาไปจริงๆอยากจะพักอีกปีเดียวครับพี่บอกไม่ได้เลยฮะบอกไม่ได้จริงๆบอกไม่ได้จริงๆเรื่องแบบนี้มันบอกไม่ได้มันถึงเวลามันก็คงจะมองหน้ากันนะเหมือนแค่นั้นจริงๆนะชีวิตมันไม่มีอะไรมากเลยมาอีกวิธีเรียกร้องอะไรกับครอบครัวที่เจอครับเจอเป็นไงบ้างปกติครับมีความสุขดีครับทางครอบครัวพี่เขาว่าไงก็ไม่ว่าอย่างไรก็น่ารักดีครับแม่เขาก็แม่ของแม่เขาโอเคอยู่แล้วหรือเปล่านะแม่โอเคอยู่แล้วแหละก็เจอกันตลอดครับครอบครัวเราได้ดีดีดีครับไฟเขียวทั้งสองครอบครัวเข้ามาครับจริงๆที่บ้านเขาก็มาเมื่อก่อนช่วงต้นปีเขาก็มาผมก็ไปเทคแคร์ดูแลอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ ถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ